สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาแนะนำเกม Castle Keep Battle นะครับซึ่งเป็นเกมผสมผสานนะครับระหว่างแนวโมบ้าและ PVP อ้าวงงไหมว่าเป็นยังไงคือง่ายๆเนี่ยมันเป็นเกมที่เป็นเกมวางแผนการต่อสู้นะครับแอรีนาที่เราจะได้ดวลฝีมือนะครับตัวกับผู้เล่นอื่นนะฮะโดยเราจะมีปราสาทนะครับแล้วคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยเขาก็จะมีปราสาทเหมือนกันนะครับอันนี้ใครทำลายปราสาทของศัตรูได้ก็จะเป็นคนชนะไปนะครับเป็นแนว Tower Defense นะครับ2ชนิดนะครับก็คือ1ก็คือสะสมไพ่2ไอ้ไพ่ที่เราสะสมมาเนี่ยเราสามารถลากลงไปในลานอารีนาได้นะครับก็คล้ายๆกับการเล่นของ Cat of Can นะครับซึ่งการ์ดตัวนี้สะสมไม่ยากเลยมีตอนนี้เกมมีแค่ทั้งหมด44การ์ดนะฮะผมสะสมครบแล้วไม่เคยเติมตังค์สักบาทนะฮะอันนี้เล่นสายฟรีอย่างเดียวเพราะว่ากล่องเนี่ยได้มาง่ายมากนะฮะก็จากการชนะต่างๆนะฮะแล้วก็เปิดกล่องได้ไวด้วยนะครับเกมตัวนี้นะครับพิเศษสามารถกดดูโฆษณาเพียงแค่15วิหรือ30วินะฮะแล้วลดชั่วโมงไปเนี่ยหลายชั่วโมงเลยนะฮะถ้ากล่องเรา8ชั่วโมงเนี่ยลดเหลือ6ชั่วโมงเองหายไป2ชั่วโมงถ้ากล่อง24ชั่วโมงกดดูโฆษณา15วิหรือ30วิเนี่ยแค่โฆษณาเดียวนะมันจะลดไปเหลือ18ชั่วโมงนะฮะคือหายไปตั้งหลายชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็อีกวิธีที่ได้ไพ่ไวๆก็คือเข้าแคนนะฮะหาแคนอยู่แล้วก็สามารถเลือกขอไพ่ทุกๆ8ชั่วโมงนะครับก็มีฮีโร่อยู่ทั้งหมด4ตัวนะฮะตัวนี้นะฮะตัวที่1นะฮะมีอยู่4ตัวเดี๋ยวผมจะลองดูให้ครบนะฮะแต่ละตัวก็จะมีข้อดีข้อเสียมันอยู่นะฮะแล้วก็เกมนี้นะฮะอีกจุดเด่นนึงที่น่าสนใจก็คือไพ่แต่ละอันเนี่ยเขาจะมีวิธีบอกด้วยนะครับว่าใช้ยังไงนะฮะกดที่ overview ดูนะฮะในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะมีวิธีบอกว่าควรจะใช้แบบไหนนะฮะถ้าเราแม่นเรื่องการใช้ไพ่นะฮะก็จะทำให้การต่อสู้ได้เปรียบมากขึ้นนะครับโอเคไปเลยนะฮะมีทั้งหมด10อารีนานะเรามาถึงอารีนาที่สูงสุดแล้วเราก็ยังสามารถย้อนกลับไปเล่นตัวอารีนาแรกๆได้ด้วยนะฮะเผื่ออยากเจอผู้ต่อสู้แปลกใหม่นะฮะเดี๋ยวผมเอาอารีนา10ในละกันโอเคเป็นเกมออนไลน์นะครับตัวนี้ต่อสู้ PVP กับผู้เล่นคนอื่นนะครับดวลกันไปนะครับว่าฝีมือก็จะเป็นยังไงนะครับอันนี้มันก็กำลังจะเสิร์ชหาคู่ต่อสู้นะครับเจอตัวนี้เสกคลิปได้มันบุกครับมันบุกทางนู้นส่งบาคารี่มาบาคารี่เอากระบองไปแดกบาคารี่เหรอเฮ้โอ้โหส่งไอ้นี่มาส่งปล่อยคลิปมานี่ตัวป้อมคนแคะของผมเนี่ยมันจะไม่สามารถโจมตีอากาศได้ก็เลยต้องส่งนักธนูมาจัดการโอ้มันส่งยักษ์มาตัวนี้ส่งตัวบินมาเอาอะไรไปจัดการดียาพิษไปผมก็แหกเหมือนกันครับนี บาเคลี่กินกระบองไหมครับบาเคลี่กินกระบองไหมกินกระบองอะไรแวบๆทำลูกระเบิดไปฮะฮีโร่เนี่ยเราจะปล่อยสกิลได้ฮะแต่ละฮีโร่แต่ตัวก็มีสกิลไว้เหมือนกันนอกจากปล่อยสกิลเนี่ยเราสามารถลากฮีโร่ลงมาเล่นได้ด้วยฮะนี่ผมเอาฮีโร่ลงมาแล้วฮะนี่ฮะโอ้ยักษ์โอ้โห
โหมันปล่อยมันเสกคีปไปด้วยฟอมเราจะแหกแล้วครับฟอมก็จะแหกแล้วตายแน่ไปไปบางและจันจะแตกไหมเฮ้ยได้แล้วเหรอเผามันเผาตอนมาโอ้ยเรียบร้อยนี่ก็จะได้กล่องมาครับได้ทุกตาที่ชนะนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนไพ่บ้างนะฮะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไพ่หน่อยเปลี่ยนฮีโร่ลองใช้ตัวนี้ฮีโร่ตัวแรกของเกมก็ได้ตัวนี้มาตัวมาสันอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองใช้โกเลมโกเลมมาแทนก่อนป้อมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะตรงเนี้ยมีป้อมนะฮะสามารถย้ายตำแหน่งได้นะครับผมลองเปลี่ยนป้อมนี่อันนี้เป็นป้อมแบบเมจิกนะครับก็คือจะยิงทีละตัวนะครับนี่เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ดูมันจะเป็นยังไงเจอตัวฮีโร่ตัวเดิมครับ ส่งตัวนี้มาไม่เป็นไรอะไรหมูป่าป่าหมูป่าหมูป่าทำไมเฮ้ยตัวนี้เหวี่ยงไอ้นี่ไปได้ครับเหวี่ยงไอ้ตัวอาวุธไปเดี๋ยวตัวนี้มันชอบเสกคลิปมาแล้วลากคู่ต่อสู้มาใส่เนี่ยก็เอ้ยลากไพ่มาใส่นะครับเกมนี้จะอิสระนะเอาลากลงส่วนไหนของจอก็ได้นะครับอิสระมากนะครับปล่อยตรงไหนก็ได้ใช่เอ๊ทำไมเดี๋ยวส่งโกเล่มไปนะโกเล่มนี่มันใช้น้ำเยอะนะครับใช้มีเยอะก็ปล่อยไว้หลังๆหน่อยนะจะได้พอมีน้ำเหลือที่จะปลอดภัยนะครับทุบมันเลยเอาสิฮีโร่ไว้ลากกับมาสู้ได้ด้วยฮะสะใจมากเหมือนเขาจะไม่สู้แล้วมาเปลี่ยนฮีโร่กันหน่อยเดี๋ยวลองใช้ตัวนี้บ้างนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวหนึ่งนะลดไปบ้างดีกว่านะครับรถปืนใหญ่เป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆครับเพราะว่าตาหนึ่งเนี่ยไม่นาน
นะครับไม่ถึง 2-3 นาทีถ้าเราชนะนะฮะนี่ก็เลยเป็นข้อดีว่าทำไมได้กล่องมาไวนะครับแถมเปิดได้ไวด้วยก็เลยสะสมไพ่ได้ครบเร็วนะครับเกมตัวนี้นี่สามารถเล่นได้ทั้ง Android ทั้ง iOS นะครับ ID เดียวกันเนี่ยสามารถย้ายเครื่องไปได้นะฮะเล่นพร้อมกันไม่ใช่เล่นพร้อมกันนะฮะหมายถึงว่า ID เดียวกันเนี่ยในเราสามารถทำการเอาไปเล่นเครื่องอื่นได้ด้วยนะครับอะไรนะอะไรโอ้โหมันส่งไอ้ตัวนี้มาลมลุยเอาเลยเอาสิ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 เอาอะไรอะไรเอายาพิษไปกินผมปล่อยตัวสกิลของฮีโร่ตัวนี้นะฮะเราจะสามารถปล่อยคลิปตรงไหนก็ได้นะครับของแผนที่นะฮะนี่ตุ้ยตุ้ยอะไรครับส่งยักษ์มาทำไมยักษ์มาทำไมโอ้โหยักษ์มาทำไมเอ้ยส่งพอมดไปจงหายไปเป็นเม็ดทรายโอ้โหส่งที่นี่มาที่ไหนซ่าเหรอซ่าเหรอซ่าเหรอซ่าไปซ่าแล้วปืนใหญ่ไปขอสักทีขอยิงสักทียิงโอ้ยตายก่อน มาทำไมมาทำไมเล่นกับเขาหน่อยจอมเวทน้ำแข็งเหรอครับเวทน้ำแข็งทำไมเฮ้ยมันนี่ขยันส่งยักษ์มาจริงๆเลยจะส่งมาทำไมนักหนาอีกตัวนี้มาอีกแล้วอะไรอะไรอะไรอีกบางแล้วจันจะแตกไหมที่มาทับใหญ่ฮะปืนใหญ่แล้วด้วยหมดสักทีอยังไม่ทันยิงแตกไปก่อนฮีโร่ตัวสุดท้ายฮะตอนนี้ไข่ซะหน่อยเอาตัวไหนดีตัวนี้ตัวนี้บินได้นี่แอสซัสซินโยนไปตรงไหนในแผนที่ก็ได้เดี๋ยวเอามาดิเอามาใช้แทนเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราลองเอายักษ์ไปบ้างเลยเหรอไม่มีตัวแข็งจัดไพ่ไม่สมดุลในบางทีเวลาสู้ก็จะยากนะเพราะว่าไม่สามารถรองรับได้ทุกสถานการณ์นะครับวันนี้เขาฮิตเล่นไอ้ตัวปล่อยคลิปเป็นจริงอะไรครับนี่ปล่อยตัวนี้มาจงหายไปเป็นเม็ดทรายอะไรอะไรไปหายไปอัศวินนะโอ้ยโอ้โหมันปล่อยไอ้นี่มาหลังบ้านเหรอ
จอกันเอายาพิษไปกินตรงสะพานละหายไปเนี่ยจะปล่อยแอสซัสซินนะฮะแอสซัสซินเนี่ยไปได้ทุกที่นะฮะโอ้เดี๋ยวก่อนมีตัวไอ้นี่มาเดี๋ยวต้องปกป้องก่อนขยันปล่อยตัวบินมาให้เปิดหัวมาได้อีกแล้วอ้าวมาสิเราปล่อยไฟได้มันปล่อยชีฟได้แต่ที่ใครจะเจ๋งกว่าไงอัศวินมานี่อัศวินมานี่มันมีกระมันไม่มามาทำอะไรป้อมฉันไปโอ้ตัวนี้นี่มันขยันปล่อยคลิปจริงเลยหายไปอีกแล้วปล่อยมาทำไมนักหนาทำไรเอาปล่อยแอสซัสซินไปเล่นสักหน่อยโอ้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 ยไปหายสีเขียวเหมือนกันต้องใช้สีเขียวฮะฮีโร่ตัวนี้จะยิงไกลมากครับอะไรนี่มันจะตีป้อมให้ได้ถูกใจเอายังไง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 เวลาหมดก่อนแต่ก็ชนะอยู่ดีโอเคครับก็ลองให้ดูนะครับครบ4ตัว4ฮีโร่แล้วนะครับลองดูครับสายฟรีก็เล่นได้ครับผมก็สายฟรีเหมือนกันไม่เคยเติมตังค์สักบาทนะครับ 4.4 การ์ดก็ไม่ถึงเดือนก็ได้แล้วครับเล่นเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงแค่นั้นเองก็โอเคครับขอให้ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับได้รับความสนุกแล้วก็ใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ